เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนะร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะได้มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Heart for Hero ครั้งที่5ค่ะลงพื้นที่ที่สวนลุมพินีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะก็ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายได้ร่วมสนุกกันพร้อมกับกิจกรรมส่งมอบกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเราโพสต์ลงทางออนไลน์หรือว่าจะเขียนข้อความลงในกระดาษนำใส่กล่องที่เตรียมจัดไว้ให้ได้ก็นี่เป็นรูปหัวใจเลยนะส่วนภายในงานก็ได้มีการนำทีมงานผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกอทีมชาติไทยนะประกอบไปด้วยร้อยโทณภาแตงโตค่ะผู้ฝึกสอนแล้วก็รวมถึงเรืออากาศเอกศิริวัฒน์สาขานักกีฬาเซปักตะกอชุดลุยกีฬาซีเกมครั้งที่32เนี่ยได้มีการมาเล่าประสบการณ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งก่อนๆพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกกับแฟนกีฬาและก็แจกของขวัญของรางวัลเยอะแยะมากมายด้วยค่ะซึ่งทางศิริวัฒน์นะสาขานักกีฬาเซปักตะกอทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจ้าของฉายาซ้ายสั่งตายที่จะลงแข่งขันในประเภททีมชุดค่ะก็มีการเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกซีเกมในครั้งนี้นะคะว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็เก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันความเข้าใจภายในทีมเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นนักกีฬาหน้าใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถที่จะเข้ามาทดแทนรุ่นพี่ๆได้การไปกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมที่ดีเนี่ยจะส่งผลให้ไปเก็บเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาคนไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ